รอบควอเตอร์ไฟนอลครับชนะติมอร์เลสเตมาได้ครับรอบรองชนะเจ้าภาพฟิลิปปินส์มาครับผ่านด่านสำคัญมาแล้วครับส่วนนักกีฬาจากสิงคโปร์ครับรอบ8คนชนะนักกีฬาจากเมียนมาแล้วก็รอบรองชนะเลิศชนะนักกีฬาจากอินโดนีเซียครับมาทดสอบกันก่อนนะครับว่าสัญญาณไฟฟ้านี่ขึ้นหรือเปล่าครับครับก็พร้อมแล้วนะครับก็จะลงแข่งขันนะครับในรุ่น58กิโลกรัมชายครับมาลุ้นกันนะครับว่าเราจะคว้าเหรียญทองเป็นเหรียญที่3ได้หรือเปล่าครับในกีฬาเทควันโดครับรณรงค์นะครับสีน้ำเงินครับกับนักกีฬาจากสิงคโปร์ครับงอมิงเว่ยครับเตะครับจะเข้าไปชกครับแต่ก็โดนผ่าไปครับไม่โดนเป้าเตะเข้านะครับ2แต้มครับสิงคโปร์ได้3โอ้โหแลกเตะกันแล้วตอนนี้ย้ำเล่นที่ลำตัวก่อนครับลำโรงแล้วก็ชกกันที่ลำตัวได้เพิ่มอีก1แต้มครับเป็น3คะแนนเท่ากันแล้วเข้าเป้าครับเมื่อสักครู่นี้ชกที่ลำตัวประมาทไม่ได้ครับเขาสูงกว่าเราครับนักกีฬาสิงคโปร์จะเตะขึ้นที่ใบหน้าเราได้เพิ่มมาอีก1แต้มครับตอนนี้ถีบเข้าไปนะครับหมุนตัวเตะเข้าชิงมานี่เรายังไม่พลาดเลยนะครับเดี๋ยวยังเหลือในรุ่น63กิโลกรัมชายนฤพงษ์เทพเสนนะครับโดนครับแม่เตะพลังตัวแล้วครับได้มา2แต้มครับสิงคโปร์เนี่ยนะหลอกเตะใช้เท้าหลอกครับเราก็ได้เหมือนกันครับลำตัว2คะแนนนี่ครับ2คะแนนเราได้เพิ่มอีก2ครับเป็น9แล้วครับตอนนี้เตะ2ครั้งติดต่อกันครับนำรามนรงห่างอยู่4คะแนนครับถือว่ายังอยู่ในเกณฑ์ที่ปลอดภัยครับนะครับจบยกแรกครับเรานำ9ต่อ5เรามาเร่งเครื่องนะครับในช่วงของกลางๆยกนะครับไปถึงปลายๆครับเรามาทำคะแนนติดต่อกันนะครับจากลูกเตะเข้าลำตัวครับนี่เขาพยายามจะเตะที่ศีรษะแต่ว่าไม่โดนนะครับเรายกขายันไว้ก่อนนะครับนี่ครับแล้วก็เตะนะครับเข้าลำตัวลูกนี้สวยครับ2คะแนนนะครับเป็นของเราอันนี้เต็มๆเลยครับเข้าที่ชายโครงครับขอห่างกว่านี้ครับกองเชียร์บ้านเราจะได้มีรอยยิ้มหน่อยครับจบจากรุ่นนี้นะครับอย่างที่บอกครับยังเหลืออีก1รุ่น63กิโลกรัมนะครับพยายามทักทายเรานะครับจะขึ้นที่ศีรษะเราก่อนเลยนะครับนักกีฬาสิงคโปร์เราก็ตอบโต้บ้างนะครับยังไม่โดนนะครับโดนที่ลำตัวแล้วนะครับขึ้นศีรษะโอ้โหลูกนี้เราได้แต้มมาเพิ่มเลยครับ3แต้มเตะเข้าศีรษะครับลูกนี้ไวมากครับรามนรงค์แค่ที่ลำตัวอีกได้เพิ่มอีก1แต้มครับเป็น13เขาเผลอนะครับเราก็ยิงเข้าลำตัวครับเอาเข้าลำตัว14แต้มครับแหมหมัดลูกนี้2หมัดติดต่อกันครับได้มาเพิ่มอีก2แต้มครับพยายามไล่แล้วครับสิงคโปร์อยากจะเตะเข้าที่ศีรษะเราไม่ได้ครับแย่ครับกรรมการ
โอ้โหนี่ครับหมุนตัวเตะครับไม่โดนครับแต่เราได้ครับยิงเข้าไปครับนี่ครับหมุนตัวมากเหมือนกันส่วนสูงเราเป็นรองไม่เยอะนะครับ172ซมแต่เตะเรานี่สูงกว่าครับลามนรงค์เราได้อีก2แต้มครับเตะเข้ากรอบลำตัว2แต้มเขายังไม่ขึ้นครับครับได้มา3แต้มครับสิงคโปร์แต่เราก็แก้คืนนะครับกลับมาอย่างรวดเร็วครับเตะเข้าลำตัวได้ไปอีก2แต้มเขาเตะเข้าศีรษะเราได้3ครับแต่เราก็แก้คืนอย่างรวดเร็วครับได้ไป2ครับเตะเข้าลำตัว20ต่อ8ครับนำอยู่12คะแนนโค้ชเชขอชาเลนจ์ครับคะแนนก็ยังห่างนะครับถึง12คะแนนเป็นเจ้าของเหรียญทอง4เกม2สมัยในปี2013กับ2017นะครับในเอเชียนยูธเกมก็เคยคว้าเหรียญมาแล้วนะครับตอนที่แข่งขันที่ประเทศจีนในปี2013ดูอีกครั้งครับใจจากผู้ตัดสินนะครับมาเป็นผลครับมาเริ่มกันใหม่ครับเหลืออีก26วินาทีในยกที่2ครับคะแนนเรายังนำห่างอยู่ครับ12คะแนนตอบโต้ละก่อนเลยครับจากสิงคโปร์เลยแลกเตะกันนะครับยังไม่โดนนะครับครับแลกกันอีกครั้งนึงคะแนนไม่ค่อยขยับครับช่วงท้ายเอาละครับยกที่2ที่ประคองไว้ก่อนครับใกล้จะหมดยกแล้วไม่จำเป็นครับชกเข้าไปอีกครั้งนึงครับไม่โดนครับเอาละครับ20ต่อ8ครับในยกนี้เรายังนำอยู่12คะแนนอยู่ครับช่องว่างความห่างของคะแนนก็มากขึ้นนะครับดูแล้วน่าจะปลอดภัยอยู่พอสมควรครับนี่ครับขวาครับเข้าที่ศีรษะบอกว่าทำไมลูกนี้ไม่ได้ครับสิงคโปร์เองก็งงเหมือนกันยกที่3ครับยกสุดท้ายครับนะครับอีก2นาทีครับเราจะได้เหรียญทองเป็นเหรียญที่3หรือเปล่าครับสำหรับเทควันโดในวันนี้นี่ครับหมุนตัวเตะชกไปที่หน้าอก1แต้มครับนะครับขึ้นที่ใบหน้าไม่โดนครับเฉี่ยวไปเขาตอบโต้มา2แต้มครับไล่เรามาเป็นเหลือ11แต้มครับตอนนี้เรานำห่างออกไปครับอีก2แต้มไป23นะครับไม่โดนครับแม่พยายามเล่นที่ศีรษะนะครับคะแนนยังห่างครับอ้าวเราได้มาอีก2ครับแม่ลำตัวนะครับได้มาอีก2ครับจดจ้องๆครับเข้าไปก่อนครับ
แต่ว่าแหมโดนเขาตอบโต้มาเอายังไม่จะแจ้งครับไม่โดนเราก็ต้องเข้าไปทำคะแนนคลุกกันต่อแล้วครับตอนนี้ชกไปที่ลำตัวไม่ได้ครับแต้มนี้เตะไปก็เฉี่ยวไปอีกครับพยายามเขาที่พยายามที่จะเล่นบริเวณใบหน้าของเรานะครับบริเวณศีรษะเราครับแต่ยังไม่แม่นพอครับนักกีฬาจากสิงคโปร์เราพยายามทำลายจังหวะของเขาด้วยนะครับไม่ให้เขาออกอาวุธได้ชัดเจนครับต่างคนต่างพยายามเล่นที่ใบหน้าครับแต่ว่าเราล้มไปครับโดนเป็น1คะแนนครับให้สิงคโปร์ไปเป็น13ยังห่างครับหมดแล้วครับไม่ทันแล้วครับเอาละครับโดนหนึ่งก็ไม่เป็นไรครับโดนตัดคะแนนไปแต่ว่ายังไงคะแนนก็ยังนำห่างอยู่ดีครับไม่มีปัญหาครับสำหรับเหรียญทองเหรียญนี้ครับเป็นเหรียญที่3ของทัพกีฬาเทควันโดของเราครับแล้วก็เป็นเหรียญที่3ของรามรงค์นะครับก่อนหน้านี้ทำได้ในปี2013 2017แล้วก็ครั้งนี้ครับ2019ครับความเปลี่ยนแปลงของทัพนักกีฬาเทควันโดของเราครับเข้าชิงชนะเลิศมาที่เห็นอยู่นี้ยังไม่พลาดเลยครับเดี๋ยวช่วงนี้เราพักกันครู่เดียวนะครับเดี๋ยวกลับมาชมการถ่ายทอดสดกันต่อครับ